สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเรามาดูกันต่อในวิดีโอของตัว character variable นะครับของภาษา Fortran นะครับซึ่งตัว character variable เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นตัวแปรที่ทำการเก็บตัวอักษรนะครับหรือเราอาจจะมองว่ามันเป็นลิสต์ของตัวอักษรไว้ก็ได้นะครับเรามาดูวิธีการเขียนโค้ดกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็ทำการสร้างโปรแกรมนะครับบล็อกโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มี implicit none ตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ Fortran เนี่ยกำหนดหรือว่าใช้ตัว implicit data type นะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะเรียกใช้คีย์เวิร์ดนะครับ character แบบนี้แล้วเวลาที่เราจะต้องทำการสร้าง character variable เนี่ยเราจะต้องทำการกำหนดนะครับตัวขนาดของจำนวนของตัวอักษรนะครับใน variable นั้นๆ นะครับอย่างเช่นผมกำหนดเป็น12อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผมก็ทำการกำหนดอย่างเช่นเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า name 1นะครับแล้วก็ name 2แบบนี้นะครับโดยที่ name 1ผมตั้งชื่ออย่างเช่นเป็น John Smith นะครับส่วน name 2เนี่ยเป็น Chris McDonald แบบนี้นะครับนะ หลังจากนั้นนะครับผมทำการเรียกใช้นะครับตัวฟังก์ชัน print นะครับในการที่จะ print name 1นะครับแล้วก็name 2แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นผมลองรันดูนะครับก็จะพบว่าเราสามารถที่จะให้มันแสดงนะครับตัวแปรนะครับที่เป็น character แบบนี้ได้ออกมานะครับเราก็จะได้ชื่อออกมาตามนี้เลยนะครับจอห์นสมิธแล้วก็คริสม็อกเดอะแมคโดนัลด์นะครับแต่สังเกตอะไรไหมครับตรงนี้นะครับเราจะพบว่าชื่อของคนที่2นะครับมันชื่อออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ครบนะครับคือคำว่าแมคโดนัลด์เนี่ยตัว L กับตัว D เนี่ยหายไปนะครับเราลองมานับจำนวนกันนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11แล้วก็12นะครับจะเห็นว่าตัวแปร name 1กับ name 2เนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับที่สามารถที่จะเก็บตัวอักษรเนี่ยไว้ได้แค่12ตัวเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าถ้ามันเกิน12ตัวมันก็จะตัดทิ้งไปดังนั้นตัว L กับตัว D ตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่13 14เนี่ยมันจึงถูกตัดไปนะครับดังนั้นจึงมีแค่ชื่อจอห์นสมิธนะครับที่เป็นชื่อสั้นกว่าแล้วก็จำนวนของอักษรเนี่ยมีน้อยกว่า12ตัวนะครับก็สามารถที่จะแสดงออกมาได้ครบนะครับส่วนคริสแมคโดนัลด์เนี่ยก็แสดงออกมาได้ไม่ครบนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจำนวนของเลนส์เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับลำดับถัดมานะครับเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มกันนะครับผมก็ copy โปรแกรมเดิมมาเลยแบบนี้นะครับแล้วผมก็คอมเมนต์อันนี้ไปนะครับผมจะตัดตัว name 2ออกไปนะครับให้เหลือแค่ name 1นั่นก็คือ John Smith นะครับผมลองปริ้นอย่างนี้ดูนะครับผมลองปริ้นนะครับก็คือ name 1นะครับแล้วผมลองใส่ตัวที่เป็นวงเล็บเปิดปิดนะครับข้างหลังอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นการที่เราจะทำการ slicing นะครับตัว list หรือว่า array ของเรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือก index ได้นะครับโดยที่ใน Fortran นะครับ index นะครับก็จะตรงตามนี้เลยนะครับก็คือเริ่มจาก1นะครับดังนั้นถ้าผมต้องการที่จะ print อย่างเช่น3ถึง7นะครับลอง print ดูนะครับสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือมันจะได้ออกมาแค่ตัว hn แล้วก็เว้นวรรค sm นะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวอักษรนะครับตัวที่3นั่นก็คือ h นะครับไปจนถึงตัวที่7นะครับ3 4 5 6 7นะครับจะรวม white space ด้วยนั่นก็คือตัว hถึงตัว M แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไอตัว slicing ตัวนี้ได้นะครับในการที่จะเลือกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ syntax นะครับ syntax ของมันก็จะเป็น start index นะครับเราก็ตามด้วย end index แบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกถ้าสมมุติว่าเราใส่ตัว index เนี่ยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นการเลือกแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นสมมติผม print เหมือนเดิมเลยนะครับ name 1อย่างนี้นะครับผมใส่เป็น3 3อย่างเงี้ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยที่ start index กับ end index เหมือนกันเนี่ยมันจะ print ออกมาแค่ตัวเดียวนั่นก็คือตัว h ตัวนั้นๆ นะครับโอเคเราลองมาดูเพิ่มนะครับอย่างเช่นผม
ลองกำหนดนะครับอย่างเช่นผมสมมุติผมลองเปลี่ยนนะครับแบบนี้ผมกำหนดให้อย่างเช่น name 1นะครับแล้วผมใส่เป็น6นะครับ6ถึง10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมเท่ากับอย่างเช่น white อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมลอง print name 1ออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบนะครับว่าคำว่า smith เนี่ยนะครับจะถูกเปลี่ยนด้วยคำว่า white นะครับถูกแทนที่ด้วยคำว่า white นะครับนั่นหมายความว่าเรามีการระบุค่าเข้าไปใหม่นะครับว่า1 2 3 4 5 6นะครับก็คืออักขระนะครับอักษรตัวที่6 7 8 9 10เนี่ยนะครับให้6ถึง10เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคำว่า white นะครับแบบนี้เราก็คือสามารถที่จะใช้ข้อดีตรงนี้ได้นะครับของ index นะครับในการที่จะมาเปลี่ยนคำนะครับเปลี่ยนตัวอักษรใน character variable นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับ